ลับขอโอกาสเพิ่มไม่ได้เป็นเพิ่มเติมหรอกพอดีมีจังหวะได้คุยกับพิษเมื่อเช้าเป็นการถือว่าเป็นการยกตัวอย่างแล้วกันคืออย่างนี้ที่บอกว่าพฤติกรรมผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะที่คอยดูคอยเช็คคอยรู้มองเข้าไปจากข้างนอกปรุงเป็นตัวเราคอยดูไว้คอยดูเข้าไปดูใจคอยเข้าไปดูใจอ่ะไอ้พฤติกรรมเนี้ยมันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาเพราะว่าเด็กๆไม่มีคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีแต่พวกเราเนี่ยความเข้าใจผิดของพวกเราก็คือว่าเราใช้ตัวเนี้ยทำงานถ้าดูแล้วเคลียร์ปรับแต่งๆหรือถ้าไอ้ตัวเนี้ยรู้จริงเหมือนจริงการภาวนาที่แท้จริงคือเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยได้ถูกปรุงขึ้นมาณปัจจุบันตัวนี้ไม่เที่ยงไม่มีอยู่จริงการภาวนาที่แท้จริงคือเห็นตัวนี้ที่ถูกปรุงขึ้นมาณปัจจุบันตัวภาษาส่วนตัวของแม่จะเรียกเนี่ยมันปรุงตัวปฏิบัติธรรมขึ้นมาที่คอยดูคอยรู้คอยเนี่ยตัวเนี้ยกลายเป็นพอมันถูกรู้ถูกเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดดับของมันเก้อใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยยังเป็นตัวสมุนเป็นอวิชชาระดับสมุนที่มาเช้าคุยกันแต่การเห็นตัวเนี้ยที่บอกภาวนาคือการเห็นตัวนี้การก่อตัวขึ้นการปรุงขึ้นของตัวที่คอยมามองว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ตัวเนี้ยที่มันเป็นสมุนเพราะอะไรมันเป็นตัวทำงานมันเป็นตัวคอยเช็คคอยปรับคอยแต่งคอยแก้ไขคอยพยายามช่วยตัวเองแต่เกิดพฤติกรรมนี้ทำไมชื่อคุณพลอยใช่ไหมทำไมมันถึงต้องเกิดพฤติปรุงตัวนี้ขึ้นมาคอยดูคอยเช็คคอยอะไรถ้าดูรู้เห็นถูกต้องแล้วยังไงทำไมต้องคอยดูรู้เห็นคอยเช็คคอยตรวจสอบคอยจ้องคอยดูเข้าไปในใจไอ้ตัวแอคชั่นเนี่ยแอคชั่นถ้าดูรู้เห็นได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพแล้วยังไงมันถึงต้องทำพฤติกรรมแบบเนี้ยถ้าดูรู้เห็นแล้วมันถูกต้องแล้วหมายความว่าฉันทำถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฉันทำถูกแล้วพอฉันทำถูกแล้วมันยังไงหรอฉันถึงต้องการทำให้ถูกทำถูกแล้วมันส่งผลยังไงฉันทำถูกฉันทำถูกแล้วมันส่งผลยังไงก็ฉันทำถูกแล้วส่งผลยังไงก็คือไอ้ตัวที่เราเอาน้อมเข้ามารู้เนี่ยไอ้ตัวที่มันก็คือมันก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีอยู่จริงมันก็คือดับแต่ที่ไม่เห็นก็คือไอตัวที่นักปฏิบัติธรรมที่น้อมเข้ามามันไม่ดับอันนั้นไม่เคยเห็นแต่ว่าที่เห็นก็คือไอสิ่งที่เข้ามามองอ่ะสิ่งที่ถูกมองดับแต่ไม่เห็นไอตัวที่ตั้งขึ้นมาว่าตัวนี้เองก็เกิดดับแต่ที่จะบอกนะไอความเป็นตัวเราที่คอยดูรู้เช็คเห็นคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยเช็คคอยตรวจสอบตัวเนี้ยนะเป็นอวิชชาระดับสมุนตัวเนี้ยเป็นตัวแอคชั่นตัวมันเป็นตัวทำงานตัวรองรับประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยคืออวิชชาตัวแม่คือความหลงว่ามีตัวเราความหลงว่ามีตัวเรามันจะไม่ได้มีหลงปรุงตัวเราขึ้นมาเปล่าๆมันจะปรุงพร้อมแรงปรารถนาอวิชชาตัณหาอุปทานจะมาด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะหลงปรุงกูมาพร้อมความปรารถนาอย่างเช่นกูอยากนิพพานความหลงว่ามีตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวรองรับประโยชน์แต่มันไม่ได้แอคชั่นแต่มันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนเนี่ยนะนั่งอยู่คอยดูคอยตรวจสอบมีใครจะมาไหมใครเข้ามาเออนี่ไงเกิดดับไอ้นี่เกิดดับแต่มันไม่เคยเห็นตัวพอมาเห็นตัวมันจริงๆนะไอ้ตัวเนี้ยนะที่มันต้องคอยทำงานนะแต่จริงๆมันทำงานเซิร์ฟไอ้ตัวที่อยู่ใต้เบาะไอ้ตัวนั้นนะไม่ได้แอคชั่นองค์หลวงตาจะพูดเสมอว่าไอ้ตัวที่คอยทำงานเนี้ยเหมือนมือปืนรับจ้างแต่ไอ้ตัวนั้นคือตัวผู้บงการที่รอรับประโยชน์จริงๆอ่ะมันอยู่ซ่อนใต้คือความหลงว่ามีตัวกูอันนั้นคืออวิชชาตัวแม่ซึ่งมันจะปรุงขึ้นมาเนี่ยความหลงว่ามีตัวกูอวิชชาตัวแม่มันจะมาพร้อมแรงปรารถนามันไม่มีหรอกมีตัวหลงปรุงตัวตนกูขึ้นมาแล้วไม่ต้องการอะไรอ่ะมันไม่มีมันมาพร้อมแรงปรารถนาเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้ตัวแอคชั่นเนี่ยนะตัวที่แสดงออกเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้จะให้เห็นว่านี่ไงความหลงว่ามีตัวกูอยู่นี่ที่ซ่อนอยู่ใต้เบาะคือความหลงว่ามีตัวกูไอ้ตัวเนี้ยมันคอยช่วยดูตรวจสอบเพื่อตัวกูจะได้ไม่หลงตัวเนี้ยมันทำงานแบบตัวกูจะได้ไม่หลงตัวกูต้องคอยเช็คคอยดูคอยตรวจสอบตัวกูจะได้ไม่หลงตัวกูจะได้ไม่หลงแต่อวิชชาตัวแม่คือหลงว่ามีตัวกูที่มาพร้อมแรงปรารถนาว่าจะนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะสะท้อนให้เห็นตัวซ่อนเบื้องหลังตัวนั้นคืออวิชชาตัวแม่คือหลงว่ามีตัวกูแต่ความหลงตรงนั้นจริงๆความหลงเป็นสิ่งเกิดดับตัวกูไม่เคยมีอยู่จริงอยู่แล้วจึงไม่มีอัตตาที่ต้องถูกทำลายจึงไม่มีตัวกูที่ต้องถูกทำลายแต่สิ่งที่จะหายไปหรือถูกทำลายคือความหลงความหลงว่ามีตัวกูตรงนี้ต่างหากที่จะดับลงเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งตัวแม่คือตัวนั้นขับเคลื่อนให้อีตัวสมุนคอยดูคอยรู้คอยเช็คคอยตรวจสอบคอยปรับแต่งแก้ไขไอ้ตัวเนี้ยมันทำงานยังไงคือมันช่วยตัวมันไม่ให้หลงช่วยตัวมันทำให้ถูกแต่ตัวแม่คือหลงว่ามีตัวกูพูดอย่างนี้พอเข้าใจเข้าใจเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจริงเวลาปฏิบัติจริงไอ้ตัวเนี้ยจะเห็นชัดแต่ของน้องพลอยเห็นแต่ไอ้สังขารที่ไปเห็นนึกออกไหมอ๋อนี่ไงจริงเกิดดับแต่ไม่เห็นตัวสมุนที่คอยตรวจสอบคอยรู้คอยเช็คพอตอนนี้รู้แล้วว่าไอ้ตัวผู้ดูผู้รู้ผู้เช็คเนี่ยไอ้ตัวสมุนเนี่ยก็เกิดดับเป็นสิ่งปรุงแต่มันทำงานแบบเนี้ยแอคชั่นแบบเนี้ยมีพฤติจิตอย่างเนี้ยเพื่อเซิร์ฟความหลงว่ามีตัวกูแค่นั้นความหลงตรงนั้นก็ดับไปความหลงดับไปเขาก็เรียกว่าตื่นโดยสมมุติก็ตื่นความเป็นตัวตนความเป็นตัวกูไม่เคยมีอยู่จริงองค์หลวงตาจึงมาร์กกาดากาเขาเรียกอะไรปักดอกจันไว้ให้ว่าสัมมาทิฏฐิสำคัญที่สุดตัวเราไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่ว่าจะหลงยังไงก็ตามมันก็ไม่เคยเป็นตัวเราจริงๆมันมีแต่ความหลงแล้วความหลงท้ายสุดความหลงว่ามีตัวเราความหลงนั้นน่ะที่ดับไปองค์หลวงปู่ขาวท่านจึงใช้คำว่าหายโง่แต่ไม่ใช่ตัวกูดับแล้วตัวกูดับแล้วโนตัวกูไม่เคยมีอยู่จริงพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมพอเข้าใจเจ้าค่ะนี่คือพอชีวิตจริงอ่ะมันจะเห็นแบบเนี้ยช็อตอย่างเนี้ยจากที่เคยเห็นเริ่มมาเห็นตัวสมุนทำงานตัวสมุนทำงานคือตัวเราที่ช่วยตัวเราไม่ให้หลงต้องมีสติไว้ต้องคอยรู้เนื้อรู้ตัวไว้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำไงจึงจะถูกพยายามประมวลหาความรู้ไว้เราจะได้เข้าใจเราจะได้เก็ตเราจะได้ไม่หลงนี่สมุนค่ะหัวหน้าคือหลงว่ามีตัวกูท้ายสุดความหลงผิดว่ามีตัวกูตรงนี้ต่างหากที่ดับลงถ้าเมื่อไหร่ยังเข้าใจว่าทำไงจะทำลายตัวกูอันนั้นน่ะมิจฉาทิฏฐิมันก็จะปฏิบัติเพื่อให้ตัวกูหายไปไม่ใช่ตัวกูไม่เคยมีอยู่จริงเปรียบเหมือนรู้จักพยับแดดไหมน้องพลอยรู้จักพยับแดดไหมไม่พยับแดดที่มันเหมือนเวลาเราขับรถไปอ่ะแล้วดูเหมือนถนนเปียกๆรู้จักค่ะแล้วพอไปใกล้ๆเอ้ยถนนไม่ได้เปียกแต่พอดูไกลๆเหมือนถนนเปียกมันคล้ายอย่างเนี้ยแหละมันเหมือนพยับแดดเป๊ะเลยไอ้ตัวแม่นะดูเหมือนจะมีแต่พอเข้าไปจริงมีมั้ยไม่มีเขาจึงใช้คําว่าพ่อแม่ครูอาจารย์จึงใช้คําว่ามายาเพราะฉะนั้นเนี่ยของจริงมันไม่เคยมีไอ้ต้องมีใครทำลายพยับแดดไหมไม่ต้องไม่ต้อง
แต่มันรู้แจ้งแก่ใจอ่ะมันรู้แก่ใจไปเลยพอขับรถข้างหน้าเห็นถนนเปียกมันแจ้งแล้วมันไม่ต้องชะลอเตรียมเบรกถนนลื่นมันรู้แจ้งไปแล้วว่าไม่มีนี่ไม่มีน้ำพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้แหละเหมือนคนขับรถพอไปเห็นพยับแดดแต่รู้มันรู้ไปเลยว่าไม่มีแล้วมันก็ขับรถไปปกติมันก็เหมือนอย่างนี้เลยคือมันรู้อยู่แล้วว่ากูน่ะไม่มีไอ้ที่ดูเหมือนมีอ่ะแต่จริงๆไม่มีมันจึงเป็นความรู้แก่ใจว่าไม่มีตัวตนพูดอย่างนี้พอเข้าใจนะพอเข้าใจค่ะเออก็ดีขึ้นก็ประเจนแต่ก็เหมือนกันว่าเมื่อติดตรงที่เข้าใจแล้วเข้าใจตอนแรกตอนเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ชัดขนาดนี้ตอนฟังตอนแรกก็ยังไม่ชัดขนาดนี้ตอนนี้ณเวลานี้ถึงเวลานี้ปัจจุบันนี้ก็ชัดเจนแต่ในความชัดเจนน่ะแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวเราที่ชัดเจนแจ่มแจ้งยึดถือเป็นตัวเราชัดเจนแจ่มแจ้งเราชัดเจนแจ่มแจ้งนี้ที่สุดเราก็จะนิพพานพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นเหมือนคุกที่ขังเราไว้ในใจขังความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราไว้ในใจเราก็จะออกจากคุกได้ออกจากทุกข์ได้แล้วเราก็จะไปสู่โลกกว้างอนันตจักรวาลนิพพานตลอดกาลเรากลายไปเป็นจักรวาลเดิมเราเหมือนกับนกที่ออกจากกรงทองโผบินขึ้นไปในอวกาศเราจะเป็นอิสระเราจะเป็นอิสระตลอดกาลเราชัดเจนแล้วเราแจ่มแจ้งรู้อะไรเป็นอะไรแล้วเราจะออกจากกองทองที่เป็นความทุกข์บีบคั้นจิตใจเราแล้วเราจะออกจากกองทองเหมือนกับว่ามีความหวังความปรารถนาของเราคือเราจะเป็นอิสระเราจะนิพพานเราจะพ้นจากทุกข์ I win be free ที่ว่ามีเพลง I win be free ฉันจะเป็นอิสระฉันจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งมาถึงวันนั้นแต่ความจริงอ่ะต่อให้ฉันเป็นอิสระไงมันไม่อิสระต่อตัวเราต่อตัวฉันนะไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ในใจยังรู้สึกว่าเราชัดเจนแจ่มแจ้งมากเลยมาวันนี้มาเที่ยวนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วเรามองเห็นแสงสว่างแล้วแล้วก็มีความคาดหมายคาดหวังว่า I win be free ฉันจะเป็นอิสระตลอดกาลเหมือนฉันจะออกจากกรงทองที่เป็นความทุกขังใจบีบคั้นฉันมานานฉันจะเป็นอิสระถ้ามีตัวฉันจะเป็นอิสระมันไม่อิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวฉันตัวเราตัวกูมันก็จะไม่เป็นอิสระที่แท้จริงยังเห็นอยู่ว่ามีตัวกูตัวเองที่นั่นก็ค่ะยังเห็นชัดเจนได้ฟังตอนนี้ปัญหาต่อไปในใจเราที่ไม่ถามออกมาแต่ก็จะบอกไว้ให้เลยว่าแล้วเราจะสิ้นตัวกูสิ้นตัวฉันสิ้นตัวเราที่ปรารถนาจะอนิพพานได้อย่างไรป้าหมอใช่เจ้าค่ะก็ท่านโยนิโสมนสิการสาวไปหาเหตุแล้วใครเราปรารถนาที่จะให้สิ้นตัวเราก็ต้องก็ตัวเราเองนั่นแหละมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีที่จบสิ้นถ้ายังยึดแบบนี้มันก็จะเอาตัวเราไปไล่ดับตัวเราเอาตัวไล่ตัวเราไปไล่ฆ่าตัวเราเอาตัวเราพยายามไปกระทำอะไรเพื่อสิ้นความเป็นตัวเรามันก็จะซ้อนไปหาจุดจบสิ้นไม่ได้สุดท้ายในใจเราก็จะถามตัวเองว่าแล้วทำยังไงถึงจะสิ้นตัวเราไล่ตัวเราโอ้ยมันก็เป็นงูกินหางกันอย่างเงี้ยปฏิบัติผู้ปฏิบัติใช่ไหมใช่ใช่เจ้าค่ะก็เป็นคำถามว่าจะหาเราจะต้องทำเราจะทำยังไงเขาก็ถามอยู่ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเห็นก็เห็นด้วยแค่การฟังแต่ว่ายังไม่ได้เห็นด้วยการน้อมเข้ามาที่ใจเพื่อจะเห็นมันจริงๆมันก็จะเป็นคำถามอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ก็เดี๋ยวต้องน้อมเข้ามาแล้วก็ให้มันเห็นจริงๆหรือเปล่ามันต้องน้อมเข้ามาแล้วให้เห็นจริงๆ
ก็ยังมีสาวไปหาเหตุที่ไหนยังอยู่ในโซลิกาสาวเลยใครต้องน้อมเข้ามาแล้วน้อมเข้ามาแล้วให้เห็นจริงๆใครต้องเห็นจริงๆเมื่อใครเห็นจริงๆแล้วก็จะเป็นยังไงล่ะสาวเหตุต้องเจอใครต้นต่อก็เจอตัวเองนะก็เจอตัวเองนี่แหละเห็นไหมอ่ะเนี่ยเขาเรียกโยนิโสมนสิการพวกเราสาวกับสาวหาเหตุไม่เป็นสาวหาต้นเหตุที่แท้จริงคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นเราเป็นเฉาเป็นฉันเป็นไอเป็นฉันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นกูที่จะนิพพานกูจะเอาผลประโยชน์จากการปฏิบัติเราสาวหาเหตุไม่เป็นเมื่อสาวไปเจอกูก็เป็นของที่โดนหลอกมาหลอกต้มเอาเป็นตัวบงการหลอกต้มเราได้ทุกครั้งไปเมื่อเห็นมันเป็นมายาหลอกต้มก็เห็นว่าไอ้ตัวมายาหลอกต้มมันเหมือนพยับแดดที่แม่ชีมุ้ยก็พูดมันเป็นพยับแดดมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกแต่มันหลอกต้มมาเป็นเหมือนพยับแดดเราหลงมายาเลยเราก็เลยเชื่อหลงเชื่อจริงๆว่าหลงยึดถือจริงๆว่ามันมีตัวตนเป็นตัวเรามีจิตของเราหรือใจของเราจริงๆเราก็หลงพยายามจะช่วยมันจริงๆช่วยเรานี่แหละช่วยเราให้พ้นทุกข์จริงๆด้วยความจิตมั่นถือมั่นแล้วตอนนี้ก็จะถามแต่ว่าฉันหรือหนูจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้หมดแล้วล่ะเข้าใจแล้วที่สุดแล้วฉันหรือหนูจะต้องทำยังไงน้อมก็ไม่ได้ไม่น้อมก็ไม่ได้แล้วทำยังไงหนูถึงจะนิพพานได้แล้วจะมีใครล่ะนิพพานพอนิพพานไม่มีหนูไม่มีฉันไม่มีเราไม่มีตัวเราของเราเห็นความยึดถือเป็นเราเป็นหนูเป็นฉันที่จะนิพพานอันนั้นน่ะมันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่นิพพานธาตุที่เป็นพื้นเดิมที่เป็นสุญญตาที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะตลอดกาลมันเป็นนิพพานของมันอยู่แล้วสังขารก็ปล่อยสังขารเป็นสังขารของเขาไปไม่มีใครไปปล่อยแต่ใจเขาเป็นธาตุรู้แจ้งว่าสังขารไม่ใช่นิพพานนิพพานมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วตลอดกาลเป็นธรรมชาติที่เป็นงั้นตลอดกาลเป็นอมตะดังนั้นสังขารยังไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับนิพพานที่เป็นเหมือนท้องฟ้าสังขารในใจเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจะสุขทุกข์โศกเศร้าเสียใจเครียดแค้นจะดิ้นรนค้นหาจะพยายามอย่างไรกระดุกกระดิกแม่แคบปรมาณูหนึ่งมันก็คือฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าในจักรวาลแต่มันไม่ใช่ใจซึ่งเป็นจักรวาลเดิมซึ่งเป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันทำเป็นธรรมชาติคนละประเภทโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของนิพพานมันคือพื้นของใจหรือใจนั่นแหละใจที่บริสุทธิ์อยู่ในพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกในสรรพสัตว์ทั้งหลายในปุถุชนในเราด้วยมีอยู่แล้วเป็นพื้นเป็นธาตุหลักของทุกชีวิตส่วนมนุษย์และสัตว์เดชานที่เป็นกายหยาบก็เป็นธาตุรู้ที่เป็นธาตุนิพพานนิพพานเป็นธรรมชาติที่มีอะไรปรากฏแต่รู้แจ้งว่านิพพานเป็นนิพพานสังขารเป็นสังขารไม่ปะปนกันไม่เกี่ยวข้องกันนิพพานไม่เคยหายไปไหนเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมธาตุรู้แจ้งอันนี้มันไม่เคยหายไปไหนมันมีอยู่แล้วเป็นธาตุหลักในทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่พุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าอรหันตสาวกจนถึงปุถุชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานและสรรพสัตว์ทั้งหลายมันธาตุรู้นี่เป็นธาตุหลักที่ต้องไปรวมกับทุกธาตุแต่ความโง่อวิชชาเนี่ยมันมาบังทำให้ไม่เห็นธาตุรู้ไม่พบธาตุรู้หรือเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์อวิชชาคืออะไรความยึดมั่นถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็พยายามจะเอาตัวเราเนี่ยไปยึดถือธาตุรู้เอาตัวเราไปพยายามหาธาตุรู้เอาตัวเราพยายามหาใจเอาตัวเราพยายามไปเป็นใจที่เป็นธรรมชาติไม่ปรากฏมาเลยความเป็นตัวเราหรือจิตของเราหรือใจของเราที่พยายามจะช่วยตัวเราหรือช่วยจิตของเราหรือช่วยใจของเราเนี่ยให้นิพพานให้ได้เนี่ยมันเลยมาขวางนิพพานธาตุที่เป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในใจเรามันเปรียบเหมือนอย่างนี้ใจเปรียบเหมือนใจกลางฝ่ามือเงี้ยใจกลางฝ่ามือเรียกว่าใจกลางของมือใจกลางฝ่ามือเราซึ่งมันมีอยู่แล้วคู่กับเรามาเนี่ยใจกลางฝ่ามือเรามันเป็นนิพพานเปรียบเหมือนว่าใจกลางฝ่ามือเราเนี่ยเป็นนิพพานมันมีอยู่แล้วก็มันไม่เคยหายไปไหนแต่วันคืนดีเราตื่นนอนแต่เช้ากูอยากได้นิพพานซึ่งเปรียบเหมือนใจกลางฝ่ามือของกูเหลือเกินกูอยากได้นิพพานซึ่งเป็นใจกลางฝ่ามือของกูเหลือเกินแล้วเจ้ากูเนี่ยไปยึดถือนิพพานที่เป็นใจกลางฝ่ามือกูซึ่งมันเป็นวันเรามีอยู่แล้วอยู่ในร่างกายเราเนี่ยอยู่ในใจของเราแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็มันอยู่กับเราแล้วมันเป็นหรือเปรียบเหมือนว่ามันเป็นใจเรานี่เองอะแต่เราอะจะไปเอามันให้ได้จะหาวิธีไปครอบครองมันก็ได้หาวิธีไปจัดกำจัดสังขารปรุงแต่งให้ได้เพื่อเราอะจะไปเป็นใจนั้นให้ได้หากับวิธีทุกวิถีทางเพื่อจะไปเป็นใจไปเป็นเจ้าของใจกลางฝ่ามือให้ไ
แล้วก็ชูมือขึ้นมาตื่นเช้าชูมือกูอยากได้ใจกลางฝ่ามือของกูเหลือเกินกูอยากได้ใจกลางฝ่ามือของกูเหลือเกินถ้าเปรียบเหมือนนิพพานใจเปรียบเหมือนนิพพานเนี่ยกูอยากได้เหลือเกินแต่มันมีมาแล้วมันเป็นมันอยู่แล้วอย่างนั้นจะทำยังไงถ้าลองพิจารณาดูหลายคนเนี่ยเวลาเราพูดแล้วท่านไม่ได้พิจารณาตามตรงนี้แล้วท่านก็ยังดิ้นรนตื่นเช้ามาทุกวันท่านก็พยายามกูอยากได้นิพพานกูอยากได้นิพพานหากรรมวิธีทุกวิถีก็ถ้าใจเนี่ยมันเป็นใจเราแน่ๆนิพพานมันเป็นอมตะไม่เคยหายไปไหนแต่ตื่นเช้ามากูอยากได้นิพพานกูอยากได้นิพพานโลห่มโลให้กันกินยาแล้วก็ประสาทไปหลายคนก็กูอยากได้นิพพานอยู่นั่นแหละแล้วไม่ได้ทันทีเครียดแล้วสุดท้ายก็หลงฟุ้งแต่งฟุ้งซ่านไปในโลกหลงเอาอย่างอื่นมาล่อลวงเอาไอ้อามิสในโลกคือดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือช้อปปิ้งกินเที่ยวเล่นเพลินเล่นการพนันเพลินเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นกินเหล้าติดยาเสพติดอะไรฆ่ากันตายมั่วไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ไม่งั้นมาปฏิบัติธรรมก็หลงไปจับความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายว่าเปล่าไม่คิดอะไรแล้วก็คิดว่าตรงนั้นจะเป็นนิพพานก็ติดแช่จมกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคภูมิแพ้กลายเป็นอะไรแย่ตามๆกันเนี่ยแล้วเนี่ยก็มันเป็นอยู่แล้วใจเราเนี่ยแล้วทำไมจึงต้องเอาคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราจะไปเอามันให้ได้มาเป็นของเราให้ได้ท่านลงพิจารณาด้วยปัญญาของท่านที่เนี่ยปัญญาของเจ้าตัวพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาเนี่ยท่านชอบพูดต้องปัญญาเจ้าตัวปัญญาเจ้าตัวก็พิจารณาสาวเหตุว่าก็ใจมันเป็นธาตุนิพพานอยู่แล้วมันมีอยู่ในทุกสรรพสัตว์มันเป็นธาตุรู้ที่เป็นธาตุหลักของทุกชีวิตแล้วมันก็ลบอย่างเรานี่ก็ผสมกับธาตุรู้ธาตุหลักเนี่ยผสมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศอีก5ธาตุแล้วก็ธาตุรู้คือธาตุนิพพานอ้าวแล้วทำไมมันมั่วแบบนี้เลยมันก็เสร็จแล้วก็มันยึดเอากูจะเอานิพพานก็มันธาตุหลักของเราของทุกชีวิตของทุกสรรพสัตว์แต่พอมันยึดเป็นตัวเราจิตของเราใจของเราแล้วพยายามจะดิ้นรนหาทางไปเป็นสิ่งนั้นไปเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นไปครอบครองเป็นเจ้าของธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับที่เป็นนิพพานนั้นมันทำไมทำแบบนี้ทำไมปฏิบัติกันแบบนี้ล่ะท่านลงไปพิจารณาที่กลับไปเข้าห้องน้ำกันแล้วก็เป็นพิจารณากับห้องน้ำแล้วกลับมาไม่เกิดสิบปีกลับมาไปห้องน้ำแล้วได้ปัญญารู้แจ้งยังว่าไงเขาบอกคือต้องวางค่ะวางทุกอย่างที่ตอนนี้ต้องวางหมดค่ะสาธุไหนไหมไปห้องน้ำปุ๊บได้ปัญญารู้แจ้งเลยไม่ใช่จะเอาแต่วางต้องวางหมดแต่ต้องขอคำความเมตตาเพิ่มเติมด้วยค่ะใครเป็นผู้ขอความเมตตาแล้วจะขอความเมตตาไปเอาอะไรไปได้อะไรไปถึงอะไรเป็นอะไร